พี่ซาปาหนองไว้ลืมเลยคนเก่าขอคนใหม่ได้ดังบอกให้ลืมหนองผู้เก่าหลังทับทิมเมื่อคืนนี้อายพานบอกมีกับคนหลายเกียรติได้ทับทิมเป็นอย่างเราคุ้นชินกับคนห้าหน่ะไปเอิญมาบอกมาถามมึงลูกไอ้พานหลวงไอ้พานหลวงบอกพ่อกับตาเลี้ยงมันหลุดเรื่องเลยพานหลวงกันละเกียรติผมเด็กที่ว่าจะเศร้าแท้มันเองเศร้าจังไหนนี่มันสวยเลยได้พานหลวงสวยระบอกเมื่อขึ้นพานหลวงเป็นยังขึ้นหนีกับกอนกาละเกดบอกมาดูกาละเกดพานหลวงขอโทษมาคุณด้วยกาละเกดเมื่อขึ้นกาละเกดหูยังบอกกาละเกดนะครับงามที่สุดงามที่สุดในกระบวนยาเลยหูบอกไม่ต้องมาบอกหรอกกาละเกดสร้างพานหลวงหรอล่ะสร้างพานหลวงเท่าไรล่ะแต่ว่าอีฝ่ายพวกเราเฮ้ยแย่งกันฝ่ายคุณบ้าพาหลวงพาหลวงนี่เธอนี่เธอเป็นผู้ใดกันถ้าเขาไม่ยืนได้มาในพันหลวงในจังไหนก็ธรรมดาล่ะค่ะลาแก่ครบเจ้าพาหลวงเนาะพาหลวงนี่มันยังมีพาหลวงพี่คนนี้เขาเป็นใครพาหลวงจะเด็กพ่อกระเกียดนี่อยู่ฝ่ายเขาได้รับบาดเจ็บพาหลวงได้พาเขาเนาะบริเวณจะได้พ่อเขาไม่ได้บ้านเราก็ไม่ยังกันแล้วสิที่พาหลวงบอกกันละเกียรติว่าทุกคนก็ยังแบบนี้พาหลวงกันละเกียรตินี่อีกฝ่ายเขาได้รับบาดเจ็บอยู่เธอเสียพาหลวงไหมเขาไปสมบัติฮะพาหลวงตลอดเวลาตลอดระยะเวลาที่ห้องคบกันมาพาหลวงก็ไม่ได้ยินเสียงเซ็ตกันละเกียรติเลยบัดพ่อพาหลวงก็ขอบพยิ่งเท่านี้เป็นยังพาหลวงก็ยังแบบนี้กับกันละเกียรติก็ไม่พาหลวงอีกฝ่ายเราหยอกซื้อดูเราไม่ใช่แบบชนะนี่ดีเตี๋ยดีแล้วเนาะพาหลวงนี่เพื่อนสามนี่ป่านี่ก็บอกเนาะเฮ้ยพ่อครับพ่อพ่อครับพ่อครับไม่ต้องแพ้อีกฝ่ายนะครับพ่อชายสุดท้ายแล้วไปแล้วถึงเขาอีกฝ่ายอีกฝ่ายเข้ามาพาหลวงกาละเกดมาเข้าใจกับพาหลวงเอาอีฟ้าอีฟ้าทุกคนที่อยู่นี่เพื่อกลับมาเห็นยังพี่อาจพาหลวงเป็นแบบนี้กับพ่อท่านอีฟ้ากาละเกดกาละเกดเดียวก็กาละเกดเด็กโบทิ้งเก็บความหักระหว่างพาหลวงกับอีฟ้าเราสองคนหักกันส่วนกันละเกลพาลบคิดเคียงคิดเคียงแม่น้องสาวทะลักหัวใจบอกกันละเกลเทพีนะพาลบมาสุยังพันที่พาลบสองท่านต้องเป็นกันละเกลและเป็นที่พาลบพอได้แล้วพอได้แค่คุ้มหักของเราทั้งสองคนกำลังซึ้งขอมาเลยขอจ้าพ่อขนาดอ่อนแท้ขอติดไปขอติดไปขนาดอ่อนเลย4เม็ด7ขวบนะโอ้ยขอจ้าพ่อกูมาลงไปยิงปลาเขาหากันจ้าพ่อกันกินกันที่พาลวงกับอีกฝ่ายก็ได้นะทุกคนพูดเรื่องเงินนะทำเยสักการะเกียรติมาหน้าเส้นตะบอนสระเลยแม่งอย่าแล้วต่อกันเลยพาลวงมีดพาลวงเรียกเงินแล้วอีกฝ่ายมันต้องลงเลยน่าสงสารเนาะยกไปไหน